ารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมะมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากพลตำรวจโทจารักษ์แสงทวีปอดีตนายตำรวจราชสำนักประจำเรื่องทรงมีวินัยในเรื่องการออกกำลังกายที่ผมประทับใจอีกอย่างนึงคือว่าท่านทรงมีวินัยในการออกกำลังกายอย่างยิ่งยวดเลยครับท่านจะวิ่งทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นนะเป็นระยะทางหลายหลายกิโลเมตรนะครับผมรับเสด็จท่านเนี่ยทุกเช้า7โมงผมต้องถึงบันไดตำหนักท่านก็ลงวิ่งนะครับเป็นประจำแล้วก็ท่านสามารถวิ่งได้ชนิดที่ว่าตำรวจตะเวนชายแดนเองก็ยังแพ้ท่านเคยไปที่สกลนครนะฮะปรากฏว่าท่านบอกว่าจะส่งวิ่งตำรวจตะเวนชายแดนจัดทีมมาเลยครับ10คนปรากฏว่าวิ่งไปในตำรวจชายแดนไม่เหลือเลยเหลือแต่ผม 2-3 คนกับพระองค์ท่านที่ยังเหลืออยู่เพราะตะเวนชายแดนที่จัดมาเนี่ยก็ไม่รอดนะแล้วก็ท่านทรงรักการวิ่งแม้กระทั่งที่ไปญี่ปุ่นด้วยกันนะครับผมไปกับท่านแค่2คนนะฮะปรากฏว่าท่านยังชวนไปวิ่งที่รอบวังสมเด็จพระจักรพรรดินะฮะผมก็สู้ท่านไม่ได้หรอกครับแต่ผมก็มักจะเอาเปรียบว่าตอนเราวิ่งผมอยู่หน้าหนีไปสตาร์ทข้างหน้าก่อน10เมตรแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปก็ตกมาตอนท้ายผมก็จะมาจบที่สัก20เมตรห่างจากท่านแต่ก็ต้องไม่ยอมครับยังไงก็ต้องอยู่เหนือสายพระเนตรท่านนะฮะซึ่งพอยอมรับครับว่าผมก็วิ่งสู้ท่านไม่ได้นะแล้วท่านวิ่งนี่นะครับไม่ยอมเว้นขนาดไปประทับที่อุดรท่านยังชวนไปวิ่งที่หนองประจักษ์เราวิ่งรอบแรกผมก็นึกว่าจะวิ่งรอบเดียวปรากฏว่าวิ่งไปหนึ่งรอบคนก็มามุงวิ่งไปสองรอบคนก็มุงผมว่าวันนั้นวิ่งไปไม่รู้กี่รอบก็จนกระทั่งผมแทบจะสลบสลายนะฮะวิ่งไปจนมืดท่านไม่หยุดเพราะว่าทุกครั้งยิ่งมีประชาชนมาเฝ้าท่านยิ่งมีกำลังที่จะวิ่งจะไม่ยอมหยุดนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีพละกำลังเหลือหลายเลยครับนะผมเชื่อว่าท่านต้องเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทั้งเฉลียวฉลาดแล้วก็ทั้งมีพละกำลังอย่างมากมายนะครับก็คงจะเป็นพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเรานะครับ